อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการสอนนะคะพี่อยากจะขอชี้แจงและขอระบายนิดนึงนั่นก็คือพวกคลิปสอนที่พี่ทำเนี่ยมักจะมีดราม่าจากมือเก่าหรือกลุ่มของน้องๆที่ชำนาญเกมนี้มานานแล้วก็ขอความเห็นใจนะคะอยากคอมเมนต์ในเชิงลบหรือดราม่าอย่างเช่นคอนเทนต์กระจอกแบบนี้ลงทำไมลงไปก็ไม่มีใครดูคนที่เขาไม่รู้เนี่ยยังมีอีกเยอะนะคะจึงอยากขอให้กลุ่มน้อยนิดตรงนี้เนี่ยเปิดใจให้กว้างและมีน้ำใจกับเพื่อนๆที่เขาไม่รู้ค่ะและห้ามมากับเกณฑ์พี่ให้ลงแต่คอนเทนต์ที่ตัวเองอยากดูมันแลดูเอาแต่ใจเกินไปสุดท้ายนี้ไม่มีใครเก่งและไม่มีใครไม่เก่งไปซะทุกเรื่องค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเราคงไม่ต้องไปโรงเรียนกันพี่ตังกวาเนี่ยก็เป็นแค่คนธรรมดาอาจจะทำได้ไม่ถูกใจคนทั้งโลกแต่ก็ทำให้ดีที่สุดในแบบของพี่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คลิปการสอนแปลงร่างเป็นเครื่องบินนะคะอยู่กับพี่ตังกวาอีกเช่นเคยนะคะที่หมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระบอกก่อนนะคะว่าคอนเทนต์วันนี้มันค่อนข้างยากนะคะและรายละเอียดเยอะมากง่ายๆก็โดนข้อหาดราม่ามาแล้วนะคะไม่รู้ว่ายากๆเนี่ยโดนดราม่าอีกหรือเปล่านะในส่วนของคลิปนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่รับรองว่าทำออกมาแล้วถูกใจแล้วก็สนุกสนานอย่างแน่นอนค่ะแถมเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทำละครด้วยนะแจ้งก่อนเพื่อเป็นการให้เครดิตของคนต้นคิดคอนเทนต์นี้ค่ะคอนเทนต์นี้มาจากฝั่งอินโดนีเซียช่องลิตาลิโตถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยค่ะแต่เมนูชาดาอีดิตหรือไอเทมอีดิตไอเทมค่ะแล้วตามด้วยเฮดวันนี้ไม่ได้ติ๊กนะคะให้ดูตามวงกลมสีขาวนะเลือก headband ค่ะนั่นก็คือผ้าโพกหัวนะคะเอาแบบที่1 นะแล้วเราก็ทำการเลื่อนแถบลงไปด้านล่างค่ะพี่เปิดการแตะหน้าจอเอาไว้นะคะก็เลยมีวงกลมสีขาวตรงนี้ใครยังไม่กดเลยนะคะแถบ XYZ จากนั้นกด Y บวกรัวๆ headband ก็จะกลายเป็นแท่งๆเหมือนดินสอที่ถูกเหลาแบบนี้นะคะจากนั้นสลับไปกด X บวกค่ะก็จะเป็นการแผ่กว้างชิ้นส่วนของ headband จากนั้นสลับไปกดที่ Z บวกแล้วสลับกลับมากด Y บวกอีกค่ะนี่ให้ได้ทรงแบบนี้นะคะเหมือนพวกกระสวยอวกาศว้าวเสร็จแล้วมาที่ post mode กดท่า sleep ค่ะก็จะนอนลงไปแบบนี้นะคะสำหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยไม่เหมาะกับคนหัวร้อนนะเราต้องใจเย็นๆในการทำกรณีเห็นขาเห็นชิ้นส่วนลำตัวเรานะคะเราสามารถปรับเพิ่มเติมได้หรือใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นมาก็ได้ค่ะต่อไปยังคงอยู่ในไอเทมเข้าไปที่ right hand หรือมือขวาค่ะเพื่อนำแมนดารินหรือลูกส้มออกมาทีนี้พอยืนขึ้นมาให้เราสลับไปที่ pose mode เพื่อกด reset pose จากนั้นกดท่า sleep เหมือนเดิมค่ะกลับมาที่ไอเทมนะคะเลื่อนลงไปแถบด้านล่างให้เรากด x บวกค่ะในส่วนของ scale x y zจากนั้นกดลูกศรเลื่อนขึ้นนะคะเพื่อให้ส้มแมนดารินโผล่ขึ้นมาในส่วนของ rotation สีม่วงให้เรากด Z บวกเพื่อทำการพลิกถ้ารู้สึกว่าปีกยังไม่กว้างสามารถกด Z บวกในส่วนของ scale XYZ เพิ่มได้ค่ะแล้วก็ทำการพลิกไปเรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าในส่วนของ rotation เนี่ยมันไม่ตายตัวนะว่ามุมไหนนะคะให้เรากดไปจนกว่ามันจะได้มุมแล้วก็สลับกับส่วนของลูกศรด้านบนนะในส่วนของสเกลนะการกด X บวกจะเป็นการขยายความกว้างของซ้ายและขวาเริ่มได้แล้วในส่วนโรเทชันกด Y บวกนะคะแล้วกดลูกศรลงนี่เราก็จะทำเป็นปีกของเครื่องบินค่ะทีนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียด X บวก Z บวกนะคะก็กดสลับไปนะตามความพอใจว่าต้องการให้ปีกกว้างแค่ไหนให้กดไปด้วยสัญชาตญาณนะคะถ้าเราเล่นมานานแล้วเนี่ยรับรองว่ามือเราต้องชำนาญอย่างแน่นอนคอนเทนต์นี้ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะคะเมื่อกว้างจนพอใจแล้วให้กด X บวกในส่วนของ Rotation สีม่วงค่ะนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างปีกเครื่องบินแล้วนะคะแล้วเราก็เก็บรายละเอียดด้วยการปรับนู่นปรับนี่นี่นะกว่าจะปรับองศาได้แต่ละชิ้นช่างยากเย็นและเมื่อเราปรับได้ตามความพอใจแล้วเราจะทำการเปลี่ยนสีปีกเครื่องบินเข้าไปที่คัลเลอร์ค่ะแล้วเลือกสีที่ต้องการพี่จะใช้เป็นสีดำก็แล้วกันพี่ว่าปีกมันยังไม่กว้างพอนะคะพี่จะกลับไปที่ไอเทมเพื่อกด X บวกในส่วนของสเกลอีกรอบนึงเอาล่ะตอนนี้ตัวยานแล้วก็ปีกเครื่องบินน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำต่อในส่วนของท้ายเครื่องบินเวลาทำก็หมุนดูดีๆนะคะบางทีมุมเนี่ยมันลวงตาเราได้
เก็บรายละเอียดไปนะคะคลิปมันอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าพี่ไม่ได้เร่งสปีดเลยนะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ดูกันแบบละเอียดนะคะและต่อไปค่ะเราจะทำการทำส่วนของท้ายเครื่องบินนะคะทำเป็นไฟนะเข้าไปที่เล็บแฮนด์หรือมือซ้ายเลือกเพนไลท์หรือปากกาไฟออกมาค่ะสลับไปที่โพสต์โหมดแล้วรีเซ็ตโพสต์กลับไปอยู่ในท่าสลีปแล้วกลับมาที่ไอเทมค่ะเลื่อนลงไปจากนั้นให้เราใช้ลูกศรเลื่อนเพนไลท์ออกมาค่ะออกมาจนมองเห็นนะลืมบอกไปนะคะถ้ามันช้าเนี่ยให้ติ๊กตรงคูณ10คูณ5ได้นะคะพอมันออกมาให้เห็นแล้วนะคะให้กด Z บวกในส่วนของสเกลค่ะก็จะเป็นการขยายตัวไฟอาจจะสลับไปที่ X บวกได้นิดหน่อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็กดไปแบบไม่ตายตัวนะคะต้องการให้ใหญ่ให้กว้างแค่ไหนก็แล้วแต่น้องๆเลยต่อไปใช้ลูกศรเลื่อนลงไปค่ะกะเอานะคะให้อยู่ตรงกึ่งกลางถ้ามองไม่ถนัดให้เลื่อนมุมจอมานิดนึงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นไฟเครื่องบินนะคะนำไปประยุกต์ใช้เป็นไฟกระสือก็ได้นี่ละนะชีวิตคนทำละครเกมซากุระนะคะกว่าจะได้นะความรู้สึกเหมือน1ปีผ่านไปโอเคไม่เป็นไรค่ะช้าๆได้พระเล่มงามนะคะเปลี่ยนเพลงหน่อยค่ะดีเจเดี๋ยวคนดูจะง่วงนะคะเนี่ยค่อยยังชั่วหน่อยนะคะทำไปเต้นไปได้นะไม่มีลิมิตชีวิตนอนน้อยค่ะโอเคเลื่อนได้แล้วเป็นที่น่าพอใจแล้วค่ะทีนี้เราจะมาทำการเทสในการบินนะคะถามว่าเทสทำไมเพื่อดูค่ะว่าด้านไหนส่วนหัวด้านไหนส่วนหางกำแล้วค่ะด้านที่ไฟอยู่คือส่วนหัวนะคะงั้นเราก็ต้องเลื่อนลงไปใหม่ไม่เป็นไรเรามันเป็นยอดนักสู้อยู่แล้วนะคะแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้เมนูค่ะชาราอีดิตหรือไอเทมอีดิตกลับมาที่ไอเทมนะกดลูกศรลงเลยค่ะเพื่อทำการเลื่อนไฟไปอยู่อีกฝั่งนึงแต่ถ้าใครดูคลิปนี้ก่อนนะคะเอาเป็นว่าก่อนที่จะทำหางเครื่องบินเนี่ยให้เทสก่อนนะคะว่าด้านไหนหัวด้านไหนหางจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบนี้นะได้แล้วค่ะกดเส้นลบในส่วนของโรเทชันสีม่วงนี่กว่าจะได้เครื่องบินสักลำนะคะถ้าเกมเด้งออกนี่มีร้องไห้สำหรับการปรับมุมของไฟเครื่องบินนะคะจะให้อยู่ตรงมุมไหนก็ได้นะให้มันหงายลงก็ได้หรือว่าให้มันหงายขึ้นก็ได้นะคะแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบนะคะเหมือนหางนางเงือกเลยต่อไปเราทำการเทสในการบินก่อนเลยค่ะโอเคนะมุมนี้ใช้ได้แล้วมีผมแลบออกมานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังแต่ถ้าใครอยากให้หมดปัญหาเรื่องผมแลบออกมานะคะให้ใช้เป็นผมสั้นนะผมจะไม่ยุ่งเลยถ้าคุณหวีจัดไป1แคปชั่นหักมุมค่ะตอนนี้เรายังอยู่ในไอเทมนะเพื่อทำการเก็บรายละเอียดใครชอบเครื่องบินแบบว่าท้วมๆกระลุกปุ๊กนะคะก็สามารถปรับให้มันป้อมๆขึ้นมาได้นะถามว่าปรับทำไมเดี๋ยวเราจะต้องนำคุณแดเนียลหรือตัวผู้ชายเนี่ยมารวมร่างแต่ว่าใครพอใจแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะหยุดได้เลยนะคะง่ายดีนะแต่ถ้าอยากให้มันแบบดูมีอะไรมากขึ้นนะคะเอาตัวผู้ชายมารวมร่างด้วยค่ะเราจะไปแตะขอบฟ้ากันนะคะแต่ดูทรงแล้วน่าจะได้แค่ขอบโต๊ะปรับขนาดเตรียมความพร้อมนะคะเราจะทำให้ดูป้อมๆเหมือนพวกกระสวยอวกาศเดี๋ยวคุณแดเนียลเข้ามาเนี่ยจะได้อำพรางตัวได้และเพื่อไม่เป็นการน่าเบื่อเกินไปนะคะระหว่างที่พี่กำลังเสริมสวยให้กับเครื่องบินเราจะมาแจกแคปชั่นเกี่ยวกับเครื่องบินกันเครื่องบินก็ต้องนกแอร์แต่ถ้าเธอไม่แคร์ก็นกเลยว้าวแต่ที่แน่ๆเขาไม่ได้จ่ายนะคะไปแนวเศร้าๆกันบ้างนะคะรักคนที่ไม่มีใจก็เหมือนรอรถไฟที่สนามบินว้าวการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าแต่เราเป็นคนธรรมดาที่รักคุณเท่าเดิมว้าวโดนไปอีกหนึ่งแคปชั่นค่ะที่แน่ๆเขาไม่ได้จ่ายเหมือนเดิมเย้ เอาละค่ะแจกแคปชั่นไปมาเมื่อกี้นะคะก็ทำให้เราเสริมสวยเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะสลับเป็นตัวผู้ชายหรือคุณแดเนียลเลยแล้วเราก็พาคุณแดเนียลเข้าไปใกล้ๆตัวเราเลยค่ะเอาละนะสู้ๆขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะแตะไปที่เมนูค่ะชาราอีดิตหรือไอเทมอีดิตไอเทมค่ะแล้วไปที่ไรท์แฮนด์มือขวาเลือกไปที่แมนดารินค่ะขนส้มนั่นเองส
ลับไปที่โพสต์โหมดค่ะเพื่อทำการรีเซ็ตโพสต์แล้วกลับมาที่ไอเทมค่ะเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อกด F บวกในส่วนของสเกลแล้วสลับไปที่ Z บวกนะคะให้ทรงมันเหมือนโล่แบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ใช้ลูกศรเลื่อนออกมานิดนึงนะคะจะได้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะคะเมื่อได้แล้วทำการเปลี่ยนสีในคัลเลอร์เป็นสีที่ต้องการเนี่ยอารมณ์เหมือนนักรบกำลังถือโล่มากๆเลยนะต่อไปค่ะอันนี้พี่ปรับเปลี่ยนมาจากคลิปต้นแบบนิดหน่อยนะคะโดยเราจะเข้าไปที่เล็บแฮนด์หรือมือซ้ายแล้วเลือกโบว์หรือชามออกมาค่ะแล้วเราก็เข้าไปที่โพสต์โหมดนะคะเพื่อกดรีเซ็ตโพสต์กลับมาที่ไอเทมตามเดิมค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาแล้วปรับในส่วนของสเกลด้วยการกด Y บวกกด X ลบให้แบนลงด้วยนะคะแล้วถ้าต้องการให้ยาวมากกว่าเดิมก็กด Y บวกซ้ำไปอีกแค่นี้โอเคแล้วค่ะให้เดินเข้าไปใกล้ๆตัวผู้หญิงจนขึ้นคำว่าท็อกนะได้แบบนี้แล้วให้เรากลับมาสลับเป็นตัวผู้หญิงตามเดิมค่ะแล้วหมุนเข้าไปหาคุณแดเนียลนะคะให้ขึ้นคำว่าท็อกโอเคพอขึ้นแล้วกดเข้าไปค่ะจากนั้นกดแครี่และฮักกดแบบต่อเนื่องรัวๆนะคะเมื่อกดต่อเนื่องนะคะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราเข้าไปที่ชาราอีดิตแล้วเข้าไปที่ไอเทมนะคะห้ามออกจากหน้าต่างนี้เด็ดขาดถ้ายังปรับไม่เสร็จนะเอางี้เดี๋ยวเราสลับมาที่โพสต์โหมดก่อนดีกว่านะคะจะได้ไม่งงเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเจอในส่วนของชาแรคเตอร์โรเทชันและชาแรคเตอร์โพสิชันนะคะให้เราทำการปรับในส่วนนี้นะกดในส่วนของเครื่องหมายบวกลบด้านล่างเนี่ยยังไงก็ได้นะคะให้ตัวผู้ชายเนี่ยแลบออกมาให้น้อยที่สุดสักประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วใช้ลูกศรเลื่อนเข้าไปถ้ามันแลบออกมานิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรให้เราทำการแก้ไขด้วยการปรับส่วนของลำตัวยานให้กว้างมากขึ้นต่อไปค่ะสลับกลับมาที่ไอเทมนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่ไรท์แฮนด์มือขวาเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อทำการปรับในส่วนของท้ายเครื่องบินก่อนอื่นใช้ลูกศรเลื่อนให้มันออกมาให้เราเห็นก่อนนะและแน่นอนนะคะชิ้นส่วนนี้เราจะทำเป็นหางเครื่องบินเนี่ยมันปรับยากอยู่นะคะพี่ก็กดไปกดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะลงมาในมุมที่พี่ต้องการนะเดี๋ยวเลื่อนมาปรับในส่วนของโรเทชันสีม่วงดูนะคะเผื่อจะพลิกขึ้นมาได้ต้องขออภัยอย่างมากนะคะที่คลิปนี้มันค่อนข้างยาวเพราะว่ารายละเอียดในการทำเนี่ยมันเยอะนะใช้เวลานานเมื่อกี้พี่ได้กด Y ลบนะคะแล้วก็พลิกมันมาอยู่ในแนวหน้ากระดานแล้วนะอันนี้พี่ให้ดูแบบเดียวๆเลยนะคะที่พี่ทำในเกมนะไม่มีการตัดต่อข้ามนะคะดังนั้นมันก็จะพลิกไปพลิกมาแบบนี้เอาเป็นว่าอยากได้เครื่องบินเนี่ยต้องอดทนนะคะแต่พูดถึงในเกมเขาก็มีมาให้เรานะคะแต่นั่นเป็นเฮลิคอปเตอร์นะ2ลำแต่อันนี้เราจะแปลงร่างเป็นเครื่องบินเดี๋ยวขอเวลาพี่พลิกหางมันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะต้องได้มุมเองมาระหว่างรอนะคะเรามาแจกคำคมนะอันนี้เป็นคำคมนะไม่ใช่แคปชั่นนะไม่ต้องคิดจะบินแค่เดินบนดินให้ไม่ล้มก็พอ ว้าวอิสระอาจไม่ใช่การบินเที่ยวไปรอบโลกแต่เป็นการที่เราได้บินอยู่ในโลกที่เราเลือกกลับมาที่ส่วนหางเครื่องบินของเรานะคะตอนนี้น่าจะอยู่ในมุมที่ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นพี่จะทำการกดลูกศรลงไปเลยพอมาเห็นเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะดูสั้นเกินไปนะเดี๋ยวเราค่อยทำการปรับส่วนหางของเครื่องบินเนี่ยให้ยาวมากขึ้นปรับในส่วนของสเกลเลยค่ะให้กด X บวกและในส่วนของหางเครื่องบินนะคะในการที่เราจะพลิกเขานะให้เราลองกดไปที่ Z บวก Z ลบ Y บวก Y ลบสลับดูนะคะจนกว่าจะได้มุมที่ต้องการและตอนนี้พี่กด Z บวกในส่วนของสเกลไปนะคะเพื่อให้มันดูหนามากขึ้นในเวลานี้นะคะเครื่องบินของเราก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างพร้อมบินแล้วนะเหลือแต่ส่วนแผนหางเครื่องบินนะคะอันนี้เนี่ยพี่เห็นคลิปเขาโดยบังเอิญนะคะมันเด้งขึ้นมาหน้าจอใน YouTube กลางดึกแล้วพี่เนี่ยก็ได้ทดลองนั่งทำตามวิธีการของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ2ชั่วโมงถามว่าฟังภาษาอินโดออกไหมฟังไม่ออกนะคะดูแต่ภาพเอานะในส่วนของไฟเนี่ยถ้ามันดูไม่ตรงก็ปรับเอานะคะแต่ถ้าใครชอบเอียงๆเฉียงๆมันก็สวยไปอีกแบบนะขอคารวะช่อง YouTube เกี่ยวกับคอนเทนต์เกมซากุระบางช่องของต่างประเทศนะที่ตัดต่อละครได้ละเอียดมากนะอันนี้พี่ไม่สามารถจริงๆ
ไม่ใช่อะไรนะคะแค่นี้ก็โดนเร่งแทบจะทำไม่ทันอยู่แล้วนะถ้ามัวแต่ไปตัดต่อแล้วก็มีแต่ตายกับตายแน่นอนตอนนี้เรามาในส่วนของเล็บแผ่นมือซ้ายนะคะเราจะทำการปรับส่วนของแผ่นเครื่องบินอ้าวดูสิหาจุดเริ่มต้นไม่เจอนะคะปรับตรงไหนดีล่ะอ่ะกดมั่วๆไปก่อนที่แน่ๆเดี๋ยวพี่ใช้ลูกศรให้มันลงไปก่อนนะพอมันลงไปด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากดในส่วนโรเทชันสีม่วงค่ะเมื่อกี้พี่กดอะไรนะ y ลบใช่ไหมในส่วนของโรเทชันดูสิมันน่าจะได้แล้วนะนี่ก็ลองกะตำแหน่งดูนะคะสำหรับคนไหนที่เคยถามพี่นะคะว่าพี่ใช้ตัวบันทึกหน้าจอแบบไหนแอปตัวไหนนะคะมันติดเครื่องมาเลยค่ะก็เลยไม่มีลายน้ำมีอะไรนะแต่ที่มีวงกลมขาวๆเนี่ยพี่ตั้งค่าให้มันเปิดเอาไว้เนี่ยได้แล้วล่ะค่ะเครื่องบินนะเหลือแต่เก็บรายละเอียดเชื่อว่าอาจจะมีน้องๆผู้ชายบางคนที่ทำได้สวยกว่าพี่นะคะเพราะว่าน่าจะชำนาญเรื่องพวกนี้มากกว่าเอาล่ะกดเจ็ตแพ็คเลยนะคะเพื่อทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าโอ้โหรอเวลานี้มันนานเหลือเกินโอเคค่ะอย่างเหนื่อยเลยนะคะเครื่องบินกว่าจะทำออกมาได้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับการที่จะนำไปทำประกอบฉากละครอย่างเช่นบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีฉากเครื่องบินตกเราจะได้มีอะไรแบบเรียวๆไม่ต้องตัดต่อนะคะหรือว่าน้องๆที่ว่างๆเนี่ยอาจจะไปทำแก้เบื่อแก้เครียดดูก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเครียดหนักกว่าเดิมโอเคถือว่าเป็นการพากที่ยาวนานทีเดียวนะคะจำได้ว่าพากตั้งแต่ 5:30 ตอนนี้จะ 2:00 แล้วเอาล่ะจะออกไปแตกขอบฟ้าแต่ดูเหมือนว่าเงินในกระเป๋าไม่เข้าใจโอเคท้ายคลิปกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูการบินแบบฉวัดเฉวียนกันนิดหน่อยThis old man, he played one, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played two, he played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone, this old man came rolling home. ถ้ารักถ้าชอบหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องให้กับหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ